เอาละฮะกับกลุ่มต่อไปนะครับผม Forgotten Hero นะฮะเป็นฮีโร่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถูกหลงลืมไปแล้วนะฮะสำหรับไอรีนนะฮะในเวอร์ชันนี้นะฮะเป็นผมยังไม่รู้เลยนะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่รู้แน่ๆเลยว่าเขาเนี่ยเป็นแม่ของเรนนะฮะจะเป็นเรื่องราว20ปีนะฮะหลังจาก791นะครับผมยังเป็นเทพเจ้าสายฟ้าอยู่นะแต่สายฟ้าเป็นสีแดงแล้วนะครับผมซึ่งก็เหมือนกับเรนนะเรนก็สายฟ้าสีแดงเหมือนกันนะครับต้องมาดูนะฮะว่าเวอร์ชันนี้นะฮะกับตัวที่อยู่ในกลุ่ม7ไนท์เนี่ยอันไหนจะโหดกว่ากันนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะผมรูดี้ผู้อยู่ในความมืดแล้วนะฮะเขาได้หันหลังให้กับแสงสว่างนะฮะอยู่กับความมืดแบบเงียบๆนะฮะโลก็ไม่มีแล้วคุณผู้ชมดาบก็หักนะฮะเนี่ยดาบแตกนะฮะเป็นสะเก็ดอย่างนี้นะฮะต้องมาดูนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอรีนกับรูดี้เนี่ยช่วงครอสเบต้าหรือว่าโอเพนเบต้าเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมของเขาทั้ง2คนหรือเปล่านะฮะโอ้โหเดือดๆไปนี่น่าจะเป็นตัวแบบสายเดเมจไปเลยนะเลิกเป็นแทงแล้วนะฮะแบบเน้นเดเมจเพียวๆแขนขาดหรือเปล่าเหมือนว่าแขนขาดด้วยนะฮะต้องมารับชมกันนะฮะผมขอบคุณมากๆนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบาย